ก้าวไกลถูกยุบพรรคส้มเล็กลงแน่แจง4เหตุผลฉุดความนิยมตกวูบเป็นที่จับตาอย่างมากเมื่อกกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกลจากกรณีที่พรรคก้าวไกลใช้เรื่องการแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงซึ่งอาจส่งผลให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคและบรรดากรรมการบริหารพรรคก้าวไกลถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา10ปีอีกทั้งยังมีกรณีซึ่งมีผู้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเอาผิดนายพิธาและส.ส.ก้าวไกลรวม44คนที่เสนอแก้ไขมาตรา112ว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งอาจส่งผลให้ส.ส.ทั้ง44คนถูกตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตทำให้หลายฝ่ายวิตกว่าหากก้าวไกลถูกยุบพรรคสำรองที่จะตั้งขึ้นมาใหม่จะยังมีโอกาสเติบโตหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลวิเคราะห์ว่าพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่แทนก้าวไกลจะเล็กลงแน่นอนเพราะจะมีส.ส.บางส่วนไหลไปพรรคอื่นและถ้า44ส.ส.ถูกตัดสิทธิ์พรรคก็จะเล็กลงไปอีกที่สำคัญต้องหาแกนนำพรรคใหม่ทั้งหมดเพราะแกนนำพรรคระดับท็อปๆนั้นล้วนอยู่ในกลุ่ม44ส.ส.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาชี้ว่าประเด็นที่จะทำให้ก้าวไกลมีปัญหาในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นมี4ประเด็นด้วยกันคือ 1. ในอนาคตข้างหน้าจำนวนเด็กเกิดใหม่จะน้อยลงส่งผลให้คะแนนจากคนรุ่นใหม่มีน้อยลงด้วย 2. คนรุ่นใหม่ไม่ได้เลือกก้าวไกลทุกคน 3. เชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองใหม่คนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางเดียวกับพรรคก้าวไกลแต่ไม่แต่เรื่องม.112เกิดขึ้นและมาแย่งคะแนนก้าวไกล 4. คนที่ในเลือกตั้งครั้งที่แล้วเลือกก้าวไกลเพราะไม่อยากได้พรรคลุงและคนที่ผิดหวังจากนโยบายของพรรคก้าวไกลอาจจะเปลี่ยนใจไปเลือกพรรคอื่นต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นได้เพราะกระแสดังนั้นก้าวไกลจะอยู่ได้ก็ต้องปั่นกระแสอย่างต่อเนื่องและจะปั่นกระแสได้ต้องมีแกนนำหรือหัวหน้าพรรคที่มีแสงพอที่จะปั่นกระแสเพื่อช่วยฉุดคะแนนนิยมของทั้งพรรคขึ้นมาได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชากล่าว